คือสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปเนี่ยพี่เชื่อว่าออกแน่นอนในเรื่องความรู้ทั่วไปอะประมาณ 50% ที่พี่พูดนะไม่ใช่คือ 50% ของที่ออกในข้อสอบอะจะอยู่ในสิ่งที่พี่พูดต่อไปเนี่ย 50% เชื่อป่ะอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวฟังรู้บอกว่าบริษัทที่ผลิต CPU อ่ะมีบริษัทอะไรบ้างคือข้อสอบอาจจะถามมาว่าแบบบริษัทใดต่อไปนี้ไม่ได้ผลิต CPU แล้วให้มากอไก่ Intel ผลิตแน่ๆรู้ๆกันใช่ไหมขอใครอะไรดีไซลิกรู้จักป่ะรู้จักนะAMD รู้จักป่ะ AMD ที่แข่งกับ Intel ไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันออกอะไรมาแล้ว Athlon 64 Athlon FX อะไรอ่ะที่เป็น CPU แบบ64บิตน่ะแล้วรู้บอกว่า CPU แบบ64บิตคืออะไรครับมันต่างจาก CPU ของ Intel ที่เป็นแบบ32บิตยังไงรู้ไหมรู้ป่ะเอ่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวปี2รู้นะครับใครที่เรียนภาคคอมครับเพราะว่าส่วนนี้พี่พูดไปมันคงไม่ออกหรอกนะเขาคงไม่ถามขนาดนี้หรอกนะแล้วรู้จัก Transmeta ป่ะ Transmeta เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิต CPU เหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มมาตีตลาดในระดับตลาดโน้ตบุ๊กแล้วนะรู้ป่ะนะไม่แน่นะเขาอาจจะถามว่าแบบ CPU ในข้อใดต่อไปนี้กำลังเป็นที่นิยมในตลาดพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้คือมันเป็น CPU ที่ค่อนข้างจะประหยัดไฟนะต่อไปข้อสอบอาจจะถามว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลรู้ป่ะคืออะไรครับฮาร์ดดิสก์ง่ายๆนะไม่ยากอะไรแล้วแรมล่ะแรมคืออะไรแรมก็เป็นหน่วยความจำชั่วคราวนะครับพอเราปิดเครื่องมันก็หายไปแต่ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะอยู่ถาวรนะแล้วน้องๆรู้จักไบออสหรือเปล่าในเมนบอร์ดน่ะมันจะมีที่เขาเรียกว่าไบออสน่ะเคยได้ยินคำว่าแบบแฟลชไบออสเซตอัพไบออสอะไรไหมมันคืออะไรรู้หรือเปล่าครับคือเวลาเราเปิดเครื่องคอมมาเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยที่คอมพิวเตอร์มันจะทำงานเนี่ยมันจะเริ่มทำงานในส่วนของคำสั่งในไบออสก่อนไบออสก็จะมีสั่งโพสเคยได้ยินคำว่าโพสป่ะโพสไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรโพสก็เป็นเหมือนกับการเช็คเครื่องเป็นซิสเต็มเช็คนะครับเทสอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องเช่นเทสแรมเทส VGA เทสการ์ดต่างๆที่เสียไปว่ามันปกติดีไหมถ้ามันผิดปกติมันก็จะแจ้งมาทางหน้าจอว่าแบบ hard disk detection error อะไรทำนองนี้แต่ถ้ามันโอเคผ่านมันก็จะเริ่มไปทำงานในส่วนของ boot sector ใน hard disk ซึ่งก็จะทำหน้าที่บอกว่าจะให้เริ่มทำงานต่อไปที่คำสั่งไหนหรือส่วนไหนใน hard disk ต่อไปเช่นง่ายๆเปิดเครื่องมาปุ๊บไปออกทำงานเช็คทุกอย่างโอเคไปที่บูทเซกเตอร์สั่งไปทำงานที่ส่วนนี้โหลด Windows XP มาจบโอเคนะอย่างเช่นอะไรอีกอะถ้ามันจะออกข้อสอบCD-ROM นี้สามารถจุได้กี่เมกะไบต์รู้ป่ะมันมีหลายแบบน้องมันมีทั้ง650เมกะไบต์700เมกะไบต์รู้ใช่ไหมนะแล้วอย่าง DVD-ROM กับ CD-ROM อะไรจุได้มากกว่าก็ DVD-ROM จุได้มากสุดกี่กิกรู้ป่ะ10เท่าไหร่ครับใครรู้บ้าง15หรอคือความจริงพี่ก็ลืมพี่ไม่รู้อ่ะนะประมาณ10กว่าเลยแหละครับเยอะเยอะเยอะมากคือเยอะกว่า CD-ROM หลายเท่านะคือเวลามันเหลือเฟือน้องพี่พูดไปก่อนขั้นเวลาอีกสัก5นาทีอะไรอีกดีพี่คิดไม่ออกแล้วช่างมาแล้วกันเดี๋ยวพี่เริ่มสอนเลยนะส่วนที่พี่จะสอนนะครับเป็นส่วนของที่เขาเรียกกันว่า iteration นะครับหมายถึงการทำอะไรซ้ำๆกันเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องถนัดเลยแหละของคอมพิวเตอร์นะครับคือคอมพิวเตอร์มันคิดอะไรเองไม่ค่อยเป็นนะครับแต่มันชอบทำอะไรซ้ำๆครับแต่คนเราไม่ชอบทำแล้วเบื่อใช่ไหมเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับมองเห็นนะครับชัดเจนนะครับการวนลูปเนี่ยคำสั่งที่ใช้ในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำคำสั่งซ้ำๆเนี่ยจะมีด้วยกันคืออย่างง่ายๆที่เราจะเรียนรู้กันในตอนปีหนึ่งนะครับในภาษาจาวาเนี่ยเราจะใช้กัน3คำสั่งนะครับคือคำสั่งประเภท while do while แล้วก็ for นะครับ
เริ่มแรกเนี่ยพี่จะสอนคำสั่งประเภท why กับ do why ก่อนนะครับแล้วจะมีการยกตัวอย่างประกอบไปด้วยนะครับเพื่อให้น้องๆเข้าใจถ้าพี่พูดเร็วไปก็บอกได้นะไว้งี้ดีกว่าไหมโครงที่พี่เขียนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโครงสร้างในการเขียนนะครับคือพูดเป็นภาษาคอมเรียกว่าสื่อสารในการเขียนทำไมเดี๋ยวเราไปทำงานต่อนะที่ไหนวะวันนี้เดี๋ยวจะไปต่างประเทศโอเคกันเสร็จแล้วก็โทรไปเอากันพี่ท็อปหนีไปแล้วไปหาใครเอ่ยใครอยากรู้ก็ตามไปตามไปนะเทคนิคในการเขียนนะครับคือดูแล้วก็กล้ามปูนะไอ้เจ้ากล้ามปูเปิดปิดเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกเป็นบล็อกนะคือหมายความว่าดูเสร็จแล้วมันจะทำในบล็อกนี้เนี่ยนะดูตามโฟลว์ชาร์นะครับมันจะทำตามเนี่ย do this ทำตามนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็เข้าไปเช็คเงื่อนไขเนี่ย boolean expression พี่ชี้ตรงป่ะนะแมนแต่ว่าแมนนะพี่ถือไมค์ลงมาดีกว่านะครับมันจะมาเช็คตรงเงื่อนไข boolean expression นะครับถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันจะกลับเข้าไปทำต่อวกกลับไปทำต่อนะแต่ถ้ามันเป็นเท็จเนี่ยมันก็จะออกไปออกจากคำสั่งนี้ไปพอนึกภาพออกไหมดูใหม่นะครับเข้ามาปุ๊บทำเลยทำตาม do this เนี่ยไม่ใช่ statement แค่บรรทัดเดียวนะครับอาจจะเป็น5ถึง10บรรทัดหรืออาจจะเป็นพันบรรทัดเลยก็ได้เรารู้หรือเปล่าว่าสมัยก่อนอะเวลาเขาเขียนเกมอะมันจะอยู่ในลูป why true ซึ่งทำงานตลอดเวลาเลยนะคราวนี้โอเคเข้าใจนะมาดูตัวอย่างสำหรับดู why นะครับนะเช่นถ้าเบิร์ดพี่เขียนว่าคือก่อนหน้านี้มันมีclass public static void อะไรแล้วนะคือพี่เขียนแค่ส่วนของโปรแกรมนะครับนะถ้าพี่เขียนว่า int n เท่ากับ0อย่างเงี้ยเขาสอบอาจารย์สมชายโคชอบออกเลยน้องอย่างเงี้ยเลยนะ int n เท่ากับ0ดูกล้ามปูเห็นป่ะทุกคนเห็นนะครับพี่ว่าพี่เขียนตัวค่อนข้างใหญ่นะ int n เท่ากับ0ดูกล้ามปู n บวก semicolon นะแล้วก็กล้ามปูปิด y n น้อยกว่า10มันจะทำอะไรครับเริ่มแรกมาบรรทัดแรกกำหนดให้ค่า n เป็น0จริงไหมเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเป็นคีย์เวิร์ดดูนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เวิร์ดดูเฉยๆคือบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกที่เราจะให้เกิดการวนลูปตลอดเวลาโดยที่จะมีการเช็คเงื่อนไขที่อยู่ใน y ไอ้เจ้าเงื่อนไขเนี่ย y boolean expression เช็คหลังจากทำไปแล้วนะก็คือn บวกๆนี่ก็คืออะไรครับมันก็จะเพิ่มค่า n ไป1ใช่ไหมบวกๆนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่า unary operation เป็น postfix operation นะทำด้านหลังโอเคนะครับนะ unary ก็คือทำกับตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวมันมี unary operation กับ binary operation unary ก็คือตัวแปรเดียว binary ก็คือ2ตัวแปรโอเคนะ n บวกๆก็คือเพิ่มค่าไป1ก็คือ n บวก1นั่นเองคือเร็วไปป่ะไม่เร็วนะอันนี้เนี่ยใครบอกโคตรเร็วเฮ้ยช้าแล้วนี่พี่พูดช้ามากเลยเนี่ยรู้ป่ะปกติพี่พูดเร็วกว่านี้อีกอย่าขำไม่ได้มาเล่นมุกนี่คือช้าแล้วอ่ะ n บวกๆมันคืออะไรพี่เขียนเฮ้ยปากกาเฮ้ยเขียนแล้วลายมือไม่สวยว่ะไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปหยิบปากกาดีๆมาก่อนนี่คือ n เท่ากับ n บวก1หวังว่าทุกคนคงเข้าใจผมมาเริ่มแรกประกาศ n เท่ากับ0มาเจอบรรทัดนี้ปั๊บ n เพิ่มค่าเป็น1เสร็จแล้วมาเช็คเงื่อนไขนี้ว่า n ยังน้อยกว่า10อยู่หรือเปล่ามันยังน้อยกว่าใช่ไหมครับกลับไปเริ่มต้นใหม่นะดูใหม่นะครับสั่งให้ n เพิ่มค่าไป1เสร็จแล้วเช็คเงื่อนไขถ้าเป็นจริง true เนี่ย t true กลับไปที่เดิมนะถ้าเป็น false เสร็จออกไปจบนะก็ n เป็น1ปุ๊บเช็ค1น้อยกว่า10จริงไหมจริงกลับไปทำต่อ n บวกๆเป็น2แล้วคราวนี้น้อยกว่า10อยู่ไหมเป็นจริงกลับไปทำต่อ3 4 5ไปเรื่อยๆถึงจุดไคลแม็กซ์9พอ n เป็น8เอา n เป็น8ก่อนพอ n เป็น8ปุ๊บ8น้อยกว่า10ทำต่อเพิ่มค่าไป1เป็น9มาเช็คยังน้อยกว่า10ทำต่อ
เอ้ยทำต่อไม่ใช่ทำต่อทำต่อนะ9บวกบวกปุ๊บเป็น10 10น้อยกว่า10ถูกหรือผิด